ก็เป็นเรื่องครับเรื่องอะไรครับเรื่องของอาจารย์เต้นะครับอาจารย์เต้รู้จักไหมหรือเต้พระราม7ตัวเปิดสมัยก่อนเขาเรียกสอสอขี้โม้ขี้คุยนะฮะนะฮะสมัยก่อนก็พูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่นี้ตอนนี้ก็เริ่มจะประชาชนเริ่มจะมั่นใจไม่มั่นใจก็ไม่รู้ว่าตกลงชักเข้าชักออกตอนหาเสียงก็บอกไม่เอาลุงตู่ไม่เอาประยุทธ์นะพอได้เป็นสสบอกเอาประยุทธ์ พอเข้าไปสักพักไม่ได้ตำแหน่งบอกไม่เอาแล้วประยุทธ์นะขอเป็นฝ่ายค้านอิสระนะก็ประกาศถอนตัวพอถอนตัวเสร็จสักพักไปไงชักดิ้นชักงอเข้ามาจะได้ตำแหน่งทางการเมืองอะไรทำนองนั้นก็เป็นไงเปลี่ยนใจอีกชักเข้าชักออกเหมือนทำนองจะรับตำแหน่งทำไปทำมาก็ร่วมรัฐบาลก็ไม่เอานะครับฝ่ายค้านอิสระก็ไม่เอาทำไปทำมานี่จะเป็นพวกเขมรสามฝ่ายหรือเปล่าตอนนี้เห็นล่าสุดบอกว่าจะเป็นสสประชาชนมันเป็นยังไงเนี่ยนะผมจะอยู่ข้างประชาชนนะครับก็พี่น้องประชาชนก็เริ่มสงสัยแล้วบอกตกลงเต้พระราม7นี่จะเป็นเหมือนเดิมไหมพูดจาเชื่อถือไม่ได้ไหมหรืออย่างไรนะครับจริงๆผมก็เชียร์อยู่นะแต่พอดูหลังๆนี่มันจะกลับไปกลับมาหรือเปล่าเดี๋ยวร่วมเดี๋ยวไม่ร่วมอะไรต่างๆต่อรองเก้าอี้กันเก้าอี้ที่ปรึกษานาที่ปรึกษารัฐมนตรีกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประธานการมาธิการตำแหน่งในบอร์ดรัฐวิสาหกิจหรืออะไรทำนองนั้นสังคมก็เริ่มจะไม่มั่นใจแล้วก็มงคลกิจนี่จะยังไงแน่นะครับก็เริ่มนะฮะก็ฝากไว้นะครับเห็นได้ข่าววันอังคารจะแถลงอย่างเป็นทางการนะครับชักเข้าชักออกต่อรองเรื่องเก้าอี้ต่อรองอะไรต่างๆผลประโยชน์เนี่ยนะสื่อเขาว่าอย่างนั้นนะไม่ได้ผมว่านะนะต่อรองอยากจะได้เก้าอี้นะพักเล็กๆประมาณเท่าไหร่10พักเนี่ยก็ต่อรองอยากจะได้รัฐมนตรีไม่ได้เขาไม่ให้นะเคลียร์กันไม่จบไม่อะไรต่างๆนะฮะสรุปแล้วจะเอายังไงแน่นะครับถ้าชักเข้าชักออกเนี่ยก็คงจะได้เป็นสสสมัยเดียวนะเต้นะครับแต่ถ้าคุณมีอะไรต่างๆที่มันมั่นคงนะคุณหาเสียงแล้วก็คุณทำตามที่หาเสียงไว้ประชาชนเขาหลงเชื่อคุณเนี่ยแล้วคุณก็ได้เป็นสสเนี่ยต่อถ้าเกิดคุณพลิกลิ้นนะทำตัวเป็นศรีถนนชัยนะครับเหมือนกับคนบางคนในรัฐบาลชุดนี้ตีความพลิกลิ้นบางคนเป็นศาสตราจารย์บางคนเป็นด็อกเตอร์พูดจาแถไปวันๆที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงใครนะแต่ละคนเดี๋ยวนี้จะกลายเป็นพวกแถไปหมดอ่ะด็อกเตอร์ออกมาแถกันเยอะแยะไปหมดอ่ะเรียนหนังสือเก่งๆเป็นศาสตราจารย์แถไปบางคนก็บอกว่าลุงตู่กินทุเรียนเยอะเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือมันจะกลายเป็นเรียนหนังสือเก่งเป็นครูบาอาจารย์กลายเป็นคนที่แถไปเรื่อยแถอย่างนั้นแถงี้ตีความเข้าข้างตัวเองนะนะหลายๆคนฮะเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรมาร่วมรัฐบาลเยอะแยะเป็นนักวิชาการมันจะสูญเสียนะคนก็จะไม่มีใครยกมือไหว้จะไม่เรียกว่าคุณเป็นครูบาอาจารย์อีกต่อไปนะฮะเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าคุณก็จะใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ที่คุณเรียนหนังสือเก่งๆจบเมืองนอกเมืองนามาเป็นครูบาอาจารย์ตีความเข้าข้างพวกเดียวกันเองนะตอนนี้คนดูทั้ง YouTube Facebook ก็ประมาณ 4,000 กว่าคนครับนะครับนะนะทาง Facebook เท่าไหร่ครับ 2K นะนะ 2.1 อะไร 2K 2,000 กว่าคนแล้วก็ YouTube ก็เท่าไหร่ 2,000 กว่า 4,000 กว่าคนนะคนดู Facebook กับYouTube เท่าๆกันสมัยก่อนคนดู YouTube เยอะเดี๋ยวนี้พอกันแล้วครับ Facebook กับ YouTube ของเราเท่ากันนะครับเราก็ตั้งเป้าเร็วๆนี้คนดูก็อาจจะถึง 20,000 คนดูไลฟ์สดของเรานะฮะเราก็ถือว่าเป็นเพจที่มีคนเข้ามาดูเยอะนะครับก็หลายๆคนนะครับความรู้ความสามารถการศึกษาสูงจบด็อกเตอร์นะแต่ฝากไว้นะครับว่าหลายๆคนที่เป็นด็อกเตอร์ทั้งหลายนะครับอย่าเป็นคนกะล่อนนะครับอย่าเป็นคนกะล่อนอย่าเป็นคนโกหกตอแหลนะครับเนี่ยที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงใครไม่ต้องมาฟ้องผมนะนะครับอย่ากระล่อนอย่าปิ้นปล้อนนะอย่าแถอย่าตอแหลนะครับวันๆเนี่ยคำพูดของพวกคุณเนี่ยมันนะมันเหมือนกับดูถูกประชาชนไม่เห็นหัวประชาชนคิดว่าประชาชนนี่กินหญ้าไม่ได้กินข้าวเขาฟังออกว่าพวกคุณเนี่ยมันพวกตอแหลกระล่อนหลายคนนะครับฝ่ายรัฐบาลที่ออกมาให้สัมภาษณ์อะไรเนี่ยพยายามพูดความจริงบ้างอย่าโกหก
นะอย่าตอแหลอย่าแถไปเรื่อยนะนะตีความอะไรต่างๆก็นะนายกบอกนะครับเรื่องอะไรขอโทษพวกคณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับจะรับผิดชอบฝ่ายเดียวคนฟังก็รู้เลยก็คือเรื่องถวายสัตย์ไม่ครบแต่อีกคนนึงก็อยู่ฝ่ายเดียวกับรัฐบาลมาแถลงบอกว่าไม่ใช่นะตีความเลยเถิดอะไรบ้างทั้งๆที่คนอื่นก็ฟังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันจะกลายเป็นแถไปหมดอะนะพวกจบด็อกเตอร์ทั้งหลายเนี่ยมันจะกลายว่าคุณมีความรู้เยอะนะแต่วิธีการพูดคุณก็เหมือนกระล่อนปิ้นป้อนตอแหลหลอกลวงประชาชนไปเรื่อยๆนะครับมันไม่น่าเชื่อถือนะใครจะไปเชื่อถือคุณเนี่ยนะยิ่งเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์มาแล้วยิ่งกระล่อนปิ้นป้อนเนี่ยมันก็หมดความศรัทธานะครับคุณเหมือนกับการดูถูกประชาชนไม่เห็นหัวนะครับนะคุณก็ว่างๆเนี่ยแต่ละคนก็มีเพจมีอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นโฆษกคุณจะเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกหรืออะไรเนี่ยคุณดูนะประชาชนเขามีใครชื่นชอบคุณบ้างไหมหรือมีแต่คนด่านะครับนะฟังดูคอมเมนต์บ้างนะอ่านนะเขาวิธีการพูดกับอะไรต่างๆหน้าตาสายตาของคุณเนี่ยทำตัวเหนือคนไหมนะครับอย่าไปคิดว่าเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์หรือเป็นอาจารย์หรือเป็นคนที่มีความรู้เหนือประชาชนนะประชาชนจะฟังนะครับก็ฝากนะดูคอมเมนต์บ้างนะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับคำพูดอะไรของพวกคุณฝ่ายรัฐบาลทั้งหลายนะครับนะฟังดูบ้างนะว่าเขามีความเชื่อถือไหมคำพูดคำจาการตีความกฎหมายของคุณนะครับนะก็ฝากดูบ้างนะครับนะมันประชาชนเขาก็ไม่ได้นะชื่นชอบอะไรพวกคุณนักคุณต้องปรับตัวนะจะแถจะตอแหลอะไรก็ลองคิดให้ดีๆนะก็กลับมาเต้พระราม7ก็ต้องเอาให้ชัดตกลงคุณจะร่วมรัฐบาลจะเป็นฝ่ายค้านหรือคุณจะต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีหรืออยากได้เป็นกรรมาธิการคุณชักเข้าชักออกนะตกลงประชาชนก็งงไปหมดแล้วไม่รู้ว่าคุณจะไปฝ่ายไหนพอคุณทำเนี่ยแบบนี้มันก็จะกลายเป็นเหมือนคนกระล่อนปิ้นป้อนนะครับไม่มีอุดมการเหมือนกับไอติมก็พูดนะครับมันก็จะกลายเป็นคนที่มันไม่มีอุดมการไปเรื่อยพร้อมที่จะเปลี่ยนสีเป็นกิ้งกาจิ้งจกตกแกอะไรต่างๆนะก็ฝากไว้นะครับนะสมัยนี้นี่โซเชียลเนี่ยฉลาด ไม่ได้กินหญ้ากินข้าวทุกคนเนี่ย FC ผมเนี่ยส่วนใหญ่กินข้าวทั้งนั้นน่ะมีใครกินหญ้าเป็นอาหารไม่มีครับไม่ใช่ควายนะเพราะฉะนั้นก็อาจารย์เต้ก็ลองไปคิดดูนะครับคุณคิดดูนะครับวันนี้คุณก็บอกว่าคุณร่วมรัฐบาลนะลุงตู่ดีต่อมาพอคุณไม่ได้ตำแหน่งคุณก็บอกว่านะไม่ให้เกียรติคุณต้องออกแล้วสักพักหนึ่งวันรุ่งขึ้นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีตำแหน่งให้ครบคุณก็ไปไงลังเลอีกแล้วสรุปแล้วคุณจะเอายังไงแน่เนี่ยประชาชนที่เขาเลือกคุณมาเนี่ยเขาก็จะไว้ใจคุณได้ไหมล่ะนะหาเสียงอย่างนึงเข้ามาแล้วก็ทำตรงกันข้ามสักพักก็กลับไปเหมือนเดิมนะครับมันจะอะไรยังไงนะครับระวังนะครับจะไม่มีใครเชื่อถือนะครับอย่าไปคิดนะครับว่าเราตลบตะแลงหรือทำอะไรต่างๆแล้วเนี่ยกลับไปกลับมาแล้วประชาชนจะให้โอกาสเราเสมอไปไม่แน่นะมันไม่แน่นะประชาชนถึงจุดหนึ่งเขาก็จะไม่ไหวนะครับนะหรืออยากจะเป็นส.ส.แค่สมัยเดียวนะพูดจากลับไปกลับมาก็เป็นส.ส.ได้สมัยเดียวแต่ถ้าเขินมีจุดมียืนมีอุดมการเหมือนไอติมพรรคประชาธิปัตย์ไอแบบนั้นก็นะคนเขาจะมีความรู้สึกว่าโอเคไม่ได้รับเลือกตั้งก็ยังอยู่ในใจประชาชนนะครับอย่าไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนทิศอะไรกันบ่อยนะครับนะฮะเนี่ยตอนนี้ก็มี3คำ1ร่วมรัฐบาล2ฝ่ายค้านอิสระ3ไม่เป็นแล้วนะเป็นเขาเรียกอะไรส.ส.ฝั่งประชาชนนะครับมันก็อะไรกันแน่นะก็ดูกันต่อไปนะครับอยากให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่เชื่อถือคุณเนี่ยจะกลายเป็นไอ้พักเล็กๆไอ้พักจิ๋วหรือพักเอื้ออาทรทั้งหลายเนี่ยนะ10พักเนี่ยประชาชนจะหวังอะไรไหมหรือคุณอยากจะได้ตำแหน่งอย่างเดียวนะถ้าไม่ได้ตามที่คุณต้องการคุณก็ถอนตัวอย่างนั้นหรือนะครับนี่แหละครับการเมืองไทยนะครับมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยนะพี่น้องประชาชนมันก็จะเริ่มจะหมดศรัทธานะหลายๆคนก็บอกว่าดึงราคานะครับนะก็แล้วแต่นะฮะบางคนบอกไม่น่าเชื่อถือตั้งนานแล้วนะครับเนี่ยหลายๆคนนะครับ
เออนะครับหลายๆคนก็เริ่มจะไม่ค่อยเชื่อถือนะลองดูนะฮะแล้วคุณก็ปล่อยเวลาแล้วก็พูดจากำกวมไม่ชัดเจนไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นคนนะมองนักการเมืองในยุคปัจจุบันเป็นพวกกระล่อนปิ้นป้อนนะฝ่ายรัฐบาลก็มีพวกนักกฎหมายตีความกระล่อนปิ้นป้อนประจำอยู่แล้วความเป็นครูบาอาจารย์ก็เสียหมาเสียผู้เสียคนนะบางคนรัฐบาลจะคิดว่าเอาพวกด็อกเตอร์มาทำงานคิดว่าจะดีที่ไหนได้ก็ใช้ความเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยใช้เล่ห์ใช้เหลี่ยมคนก็รู้ผมก็รู้คำพูดคำจามันน่าเชื่อถือไหมนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับ ประกายงดงามคู่กัน